all bullshit. Put my gummy rock on it, stupid. New time on song the pyramid and get out of it. Yeah. So if you with me, show new time and come on. Show me that I'm on. Facebook Live Trader Trade Trader Talk นะครับกลับพบกันอีกครั้งนะครับในวันนี้วันพุธที่20มีนาคม2567นะครับก็ไลฟ์นะครับเราจะมีไลฟ์ของเรานะครับจะมีเป็นประจำนะครับเวลา 1:00 นถึง 1:30 นโดยประมาณนะครับที่หน้าเพจ Forex Trade Review แล้วก็อย่าลืมนะครับผู้สนับสนุนของเราอย่างเป็นทางการนะครับอยู่กับเรามาอย่างยาวนานนะครับโบรกเกอร์ IF Market นะครับโบรกเกอร์มาตรฐานสากลนะครับมีซ่าแล้วก็ FSCA นะครับมีซ่าก็ประเภทนะครับมาวารีแล้วก็ FSCA ก็คือแอฟริกาใต้นะครับ2หน่วยงานนี้นะครับเป็น2หน่วยงานในระดับสากลนะครับโบรกเกอร์ IF Market นะครับจะมีบัญชี4ประเภทนะครับ Standard Standard Plus บัญชีรอบัญชีโปรนะครับสนใจข้อมูลเกี่ยวกับโบรกเกอร์ IF Market นะครับผู้สนับสนุนของเรานะครับคลิกที่ลิงก์ที่อยู่ในแคปชั่นของ Facebook Live นี้ได้เลยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอคนละ1ไลค์คนละ1แชร์โพสต์นะครับเป็นกำลังใจให้ Forex Trade Review ด้วยนะครับวันนี้นะครับอีเวนต์ที่สำคัญนะครับหรือว่า
สิ่งที่เรารอคอยกันนะครับก็จะเป็นเรื่องของการประกาศดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวจะไปดูนะพูดในเรื่องของฟันเดเมนทัลนิดนึงนะครับแล้วเราก็ไปดูเรื่องของเทคนิคอลนะครับว่าในทิศทางนะครับของทองคำนะครับทิศทางของยูเอสดอลลาร์นะครับวันนี้น่าจะเป็นยังไงนะครับซึ่งท้ายสุดแล้วนะครับตอนนี้ต้องเรียกว่าเป็น data different นะครับหรือว่ามันขับเคลื่อนนะครับด้วยปัจจัยพื้นฐานต่างๆนะครับซึ่งปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็เช่นเดิมนะครับวันนี้เราไปดูที่ข่าว investing.com กันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับขอคนละ1แชร์นะครับขอคนละ1ไลค์นะครับป้องกันการไลค์จบลบเลยโดย Facebook นะครับแชร์เยอะๆนะครับเขาจะดูว่ามันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะครับต่อปวงชนชาว Facebook โลกนะครับในวันนี้นะครับตารางข่าวเนี่ยก็จะเป็นช่วงบ่ายสองที่ผ่านมานะครับมีข่าวเกบิเทนพอลนะครับซึ่งเขาจะมี CPI หรือว่าตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคนะครับต่ำกว่าการคาดการณ์นะครับมันออนมันเยียร์ออนเยียร์ต่ำทั้งคู่เลยนะครับ PPI ก็ต่ำนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับยังมีเจอร์แมน PPI นะครับลบ 0.4% นะครับก็โดยรวมนะครับเราจะเห็นว่าข่าวตัวเลขทางเศรษฐกิจของยุโรปนะครับฝั่งอังกฤษเองหรือว่าเยอรมันเองก็ไม่ค่อยดีนะครับช่วงนะครับช่วง 3:30 นจะมีเรื่องของฟูดวอยเวนเจอรี่นะครับอันนี้ไม่ได้มีมีนิ่งมากนักนะครับสิ่งที่เราสนใจกันนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับในตอน 1:00 นะครับFed Interest Rate Decision นะครับก็จะมีการประกาศอัตราดอกเบี้ยของ Fed ขึ้นมานะครับซึ่ง Fed เนี่ยครับเขาจะมีดอกเบี้ยปัจจุบันอยู่ที่ 5.5% นะครับคงไว้มาอย่างยาวนานนะครับยาวนานแค่ไหนนะครับลองคลิกไปดูนะครับ Fed Interest Rate Decision นะครับซึ่งผมก็ได้อธิบายให้เราฟังไปหลายรอบนะครับว่านโยบายหรือว่า policy นะครับของสหรัฐอเมริกาเนี่ยในปีนี้นะครับเขาแผนว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันเป็น อยู่ในจุดที่สูงที่สุดนะครับในรอบประมาณ40ปีนะครับก็คือ 5.5% นะครับอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐเนี่ยนะครับสูงสุดในรอบ40ปี 5.5% นะครับปรับขึ้นมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คงมาต่อเนื่องนะครับ5ครั้งที่ผ่านมานะครับเดือน9ก็กันยายนนะครับเดือน11ก็คือพฤศจิกายนเดือน12ธันวาคมนะครับแล้วก็เดือน1ก็คือเดือนมกราคมยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 5.5% อยู่นะครับดอกเบี้ยเชิงนโยบายคงไว้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าซึ่งปัจจุบันนะครับในเดือนนี้นะครับก็ยังคงคาดการไว้เหมือนเดิมนะครับว่าเขาน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 5.5% นะครับสิ่งที่สำคัญเลยนะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ตามที่เขาประเมินกันนะครับน่าจะมีปรับลดดอกเบี้ยนะครับเร็วสุดเนี่ยเดือนมิถุนายนนะครับก็คืออีก3เดือนต่อจากนี้นะครับการปรับลดดอกเบี้ยเนี่ยนายแผนการของสหรัฐนะครับก็คือจะมีการปรับลดประมาณ 0.75% นะครับจาก 5.5 ปัจจุบันนะครับทาร์เก็ตปลายปีก็คือลบไป 0.75 ก็ประมาณ 4.75 นะครับลดไปทีละ0อาจจะเป็น 0.25 0.25 0.25 นะครับหรืออาจจะเป็น0.35 นะครับ 0.25 แล้วก็ที่เหลือก็อีกอาจจะ 0.1 อะไรแบบนี้นะครับก็ค่อยๆปรับซอฟไปแต่ว่าโดยรวมเนี่ยทั้งปีนะครับเขาต้องการให้ได้ประมาณ 0.75% นะครับ basis point นะครับนอกจากนั้นนะครับสิ่งที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้อัตราดอกเบี้ยนะฮะใช้อัตราการคงดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงเนี่ยเขาสู้กับเรื่องของอัตราเงินเฟ้อนะครับซึ่งทาร์เก็ตของสหรัฐนะครับเขาต้องการดึงอัตราเงินเฟ้อนะครับลงไปในระดับ 2% นะครับปัจจุบันเนี่ยมันน่าจะอยู่ประมาณ3กว่านะครับซึ่งก็ยังมองว่ายังค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะครับในเรื่องของการใช้อัตราดอกเบี้ยมาสู้กับเรื่องของอัตราเงินเฟ้อนะครับนอกจากนั้นนะครับตีหนึ่งนะครับต้องบอกก่อนว่าตัวเลขเฟดนะ 5.5% เนี่ยอัตราดอกเบี้ยน่าจะไม่มีเซอร์ไพรส์นะครับก็คือน่าจะออกมา 5.5 นี่แหละนะครับสิ่งที่อาจจะเซอร์ไพรส์นะครับตลาดนะครับก็อาจจะเป็นนะครับสิ่งที่เราเรียกว่า FOMC statement นะครับรวมถึงนะครับสิ่งที่เป็นไฮไลท์เลยนะครับ FOMC press conference ซึ่งเจอโรม พาวเวลนะครับเขาจะมาพูดนะครับเกี่ยวกับอ่ะเชิงเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเรื่องของอัตราเงินเฟ้อเรื่องของนโยบายต่างๆนะครับแล้วชาวเน็ตนะครับหรือว่าชาวลงทุนเนี่ยนะครับก็จะไปตีความกันว่าสิ่งที่เจอโรม พาวเวลประธานเฟดพูดมามันมีผลนะครับในระยะใกล้ระยะกลางระยะยาวต่อ US ดอลลาร์ยังไงบ้างนะครับ
ซึ่งนั่นแหละนะครับมันก็จะมีผลนะครับโดยตรงกับราคาทองคำเช่นเดียวกันนะครับเช่นนะครับถ้าเขาพูดมาสนับสนุน US ดอลลาร์นะครับมันก็อาจจะดึงราคาทองคำลงนะครับมันการลงไปเนี่ยอาจจะกลับลงไปทดสอบมีนนะครับหรือว่าเส้นค่าเฉลี่ย20วันปัจจุบันอยู่ประมาณ 2,115-2,116 นะครับแต่ถ้านะครับเขาพูดออกมาในเชิงที่กำกวมนะครับยังไม่ได้สนับสนุนค่าเงินยูเอสดอลลาร์เท่าไหร่นะครับประกอบกับเศรษฐกิจไม่ดีนะครับสมมุตินะครับมันก็ทำให้ราคาทองคำเนี่ยน่าจะกลับไปนะครับไปเทสพีเวตไฮก่อนหน้านั้นนะครับมา2196หรือว่า2200เลยนะครับนี่คือเรื่องของข่าวสารในคืนนี้นะครับถ้าท่านเทรด Forex นะครับหรือว่าเทรดทองคำต้องทราบนะครับเป็นอีเวนท์ที่สำคัญนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของข่าวคืนนี้นะครับพรุ่งนี้ค่อยว่ากันนะครับข่าวคืนนี้ก็จะเป็น3หลักเลย3อันหลักเลยครับ Press Conference นะครับ FOMC Statement แล้วก็ Fed Interest Rate Decision นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับคุณพระชัยนะครับคุณดวงรักนะครับคุณรัชนิตานะครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณสมมาสวัสดีเช่นกันนะครับขอคนละ1แชร์นะครับแชร์ไปเยอะๆเลยนะครับก่อนที่เราไปดูกราฟนะครับวันนี้นะครับขออนุญาตแนะนำผู้สนับสนุนของเราอีกนิดนึงนะครับโบรกเกอร์ IOS Market นะครับเทรดตราสารได้กว่า250ตัวนะครับมีซัพพอร์ต 24/7 เลยนะครับผ่านไลฟ์แชทนะครับเปิดบัญชีครั้งแรกยืนยันตัวตนรับเครดิตโบนัสนะครับ30เหรียญไปเริ่มต้นเทรดได้เลยมีสเปซที่ต่ำมากๆนะครับคู่เงินหลักๆนะครับทองคำอยู่ที่ 0.6 นะครับ EUGU นะครับพวกนี้ 0.0 เท่านั้นนะครับเทรดแบบไม่มีค่าสเปซนะครับในบัญชีรอเทรดแบบไม่มีค่าคอมมิชชั่นเทรดกับ IOS Market ได้เลยนะครับเราไปดูนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ในธีมนะครับหรือว่าเรื่องของราคาทองคำอยู่นะครับวันนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยตัวราคาทองคำสวัสดีครับคุณบีนะครับขอบคุณมากนะครับที่ทักทายเข้ามานะครับราคาทองคำนะครับตอนนี้ถ้าเราดูในกรอบเวลา4ชั่วโมงเนาะยังอยู่ในกรอบไอตัวแนวรับแนวต้านที่ยังสอบข้อหากันอยู่เลยนะครับยังไม่เบรกเอาท์นะครับแล้วก็โครงสร้างไอเพนแนนซ์นะครับที่มองไว้เนี่ยมันก็ยังอยู่ในลักษณะนั้นอยู่นะครับเหนื่อยนะครับยังไม่ได้ไปไหนสักทีนะครับมีการชนกรอบเนี่ย1 2 3 4เรียกว่า4เซตแล้วนะครับยังไม่ไปไหนนะครับมาดูทองคำนิดนึงนะครับสำหรับท่านที่อาจจะเพิ่งเข้ามานะครับขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของราคาทองคำนิดนึงนะครับว่าปัจจุบันนี้นะครับมันอยู่ในโครงสร้างแบบไหนนะครับโครงสร้างก่อนเวลารายสัปดาห์นะครับของราคาทองคำนะครับมันอยู่ในมันหลุดร่วงช่วงเรนจิ้งออกมาแล้วนะครับเรนจิ้งหรือว่าเป็นไซด์เวย์กว้างๆนะครับระหว่าง 2,070 นะครับกับประมาณ 1,680 เนี่ยมีการหลุดมานะครับเมื่อแท่งเนี้ยนะครับแท่งของสัปดาห์ที่วันจันทร์ที่26กุมภาพันธ์นะครับพอหลุดแล้วนะครับก็พุ่งยาวเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในโครงสร้างของเทรนนะครับมีเทรนขึ้นนะครับเทนขึ้นแล้วก็เทนขึ้นนะครับเทนขึ้นก็คือชุดนี้เนาะแล้วแต่เราจะดูรับลากสวิงโลไหนนะครับคอนโซลิเดชันนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเบรกรีเทสอาจจะยืดไปนะครับ 2,500 นั่นคือภาพใหญ่อาจจะเห็นได้กันนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือเทนใหญ่เทน1นะครับเทนที่2นะครับก็จะเป็นเทนนี้นะครับมีความชันมากขึ้นเลยนะครับเรียกว่าเป็นเทนปัจจุบันแหละนะครับก็คือมีการย่อนะครับมีการปรับตัวขึ้นมานะครับจากดีมานด์โซนแถวๆ 1,600 นะครับแล้วปรับย่อมา 1,800 นะครับยืดไป 2,070 นะครับปรับมา 1,800 ยืดไป 2,150 นะครับย่อมา 1,990 แล้วก็ยืดไป 2,200 ครับเช่นนี้ก็จะเป็นเทรนด์ขึ้นเช่นเดียวกันนะครับภายใต้นะครับเช่นไลน์หรือว่าตัว channel ตัวนี้เองนะครับทีนี้นะครับในกรอบเวลาสัปดาห์เนี่ยก็แนวรับนะครับผมพูดมาเสมอว่าแนวรับเนี่ยมันคงห่างไกลนะครับตอนนี้นะครับอยู่ต่ำกว่า 2,060 2,070 ด้วยซ้ำนะครับประมาณ 2,050 2,050 นะครับนั่นคือแนวรับในกรอบเวลารายสัปดาห์นะครับซึ่งมันก็จะตรงกับดีมานด์โซนตรงนี้นะครับดีมานด์โซนนะมันก็คือจุดที่มันแรลลี่ล่าสุดตรงเนี้ยนะครับเป็นสตรองบูลลิชเทรนด์เคลื่อนที่มานะครับจากจุดนั้นนะครับโลแถว1985 1984ขึ้นมา200กว่าเหรียญนะครับในระดับ2195นะครับทีนี้นะครับสัปดาห์ที่แล้วก็ปรับตัวย่อมาหลังจากที่มันชนแนวต้านนะครับแนวต้านตัว channel เส้นสีแดงนะครับพอชนแนวต้านปุ๊บนะครับก็ย่อมา test period high นะครับ2150นะครับสวัสดีครับคุณไพบูลย์นะครับสวัสดีครับคุณสมมาแชร์แล้วครับขอบคุณมากเลยนะฮะไปดูนะครับราคาทองคำในกรอบเวลารายวันนะครับ
รายวันนะครับในชุดของโครงสร้างนะครับการเคลื่อนที่แบบ descending triangle นะครับ descending แปลว่าลาดลงนะครับลดต่ำลงนะครับถ้า ascending นะครับ ascending จะเป็นแบบนี้นะครับตัว low เนี่ยยกสูงขึ้นนะครับ ascending จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็low นะครับ low มันจะยกสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มี high เท่าเดิมนะครับอันนี้เรียกว่า ascending ส่วน descending นะครับก็จะกลับกันนะครับก็จะเป็นแบบนี้อ่ะตัว high มันลาดต่ำลงนะครับแล้วตัวโลนะครับเท่าเดิมครับโลเท่าเดิมของเราเนี่ยอยู่ช่วง2150นะครับแถวๆนี้เองนะครับราคายังไม่สามารถเบรกได้ครับวันอังคารนะครับทิ้งหางนะครับวันพุธก็ทิ้งหางเอ้ยวันจันทร์ทิ้งหางนะครับวันอังคารทิ้งหางวันนี้กำลังเคลื่อนตัวลงมานะครับแต่ว่ายังไม่เบรก2150นะครับกรอบเวลารายวันนะครับคีย์สำคัญนะครับหรือว่าแนวรับสำคัญเนี่ยกรอบเวลารายวันนะครับจะอยู่ที่BB middle band นะครับตรงนี้นะครับที่ผมลากเนี่ยนะครับ2116โดยประมาณนะครับตรงนี้เป็น BB middle band เป็น SMA 20นะครับอย่างที่บอกไปนะครับเมื่อเช้านี้นะครับถ้านะครับเวลาที่ราคามันเคลื่อนที่นะครับไปสักพักหนึ่งเป็นเทรนสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับมายืนอยู่เหนือตัว SMA 20ยืนได้นะครับเป็นเทรนแรงเกาะขอบ upper band นะครับหลังจากนั้นนะครับเบาโมเมนตัมลงครับโมเมนตัมลดน้อยถอยลงนะครับซึ่งถ้าวันนี้นะครับ US Dollar แข็งค่านะครับจากตัวเรื่องของสิ่งที่เจอโรม พาวเวลแถลงมานะครับราคาจะกลับลงมานะครับในช่วงประมาณ2115 2116ค่อนข้างแน่นอนนะครับนี่คือผมมองว่าประเมินว่าขั้นต่ำนะครับถ้า US Dollar มันแข็งเนี่ยนะครับวันนี้นะครับสมมติว่าโอเคนะครับก็บอกว่าการปรับลดดอกเบี้ยที่คาดกันว่าเดือนมิถุนายนนะครับอาจจะต้องล่าช้าออกไปครับอาจจะเป็นสักกรกฎาคมหรือว่าสิงหานะครับอันนี้นะครับก็หมายความว่าอัตราดอกเบี้ยสหรัฐจะอยู่ในโซนสูงนะครับก็คือ 5% เนี่ยต่อไปนะครับ 5.5% ต่อไปก็น่าจะดึงตัวยูเอสดอลลาร์น่าจะแข็งค่าแล้วก็กดราคาทองคำลงมา 2,115 อะไรประมาณนั้นนะครับนั่นคือเคสที่1นะครับเคสที่2นะครับสมมุติว่าเจอร์มพาวเวลพูดออกมาในเชิงที่ก็เราน่าจะตัดอัตราดอกเบี้ยได้เร็วนะครับหรือว่าคอนเฟิร์มตามนั้นเดือนมิถุนายนนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยนะครับคิดว่าเราน่าจะปรับลดดอกเบี้ยได้ปรับลดดอกเบี้ยได้ตามแผนนะครับพอปรับลดดอกเบี้ยนะครับก็ค่าเงิน US Dollar เนี่ยมันนะครับอัตราดอกเบี้ยลดลงนะครับเหมือนเราไปฝากเงินนะครับอัตราดอกเบี้ยลดลงเราก็จะโยกเงินไปในสินทรัพย์ที่มันให้ผลตอบแทนดีกว่านะครับนั่นก็คือทองคำนะครับเพราะฉะนั้นราคาทองคำเนี่ยก็จะมีโอกาสวิ่งขึ้นไปนะครับผมมองไว้นะครับช่วงประมาณ 2,200 หรือว่าประมาณสัก 2,205 ในขณะนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่ายังไม่มองว่าราคาเนี่ยมันจะยืดไปนะครับในลักษณะโอเควิ่งไป 2,250 260ซึ่งเป็นตัว upper band ของกรอบเวลา day เลยมันดู extreme มากไปหน่อยนะครับผมมองว่าราคาเนี่ยหลังจากที่มันชะลอตัวตรงนี้นะครับมีแววว่าจะเกิดนะครับเป็นลักษณะของการเกิดbearish divergence ในกรอบเวลารายวันนะครับคือพฤติกรรมราคาเนี่ยขึ้นไปนะครับสร้าง higher high นะครับในระดับที่สูงกว่า high เดิมนะครับ high เดิม2196ครับราคาจะขึ้นไปสัก 2,205 2,206 นะครับเราก็จะได้ higher high ขึ้นมาตรงนี้นะครับส่วนตัว RSI นะครับตอนนี้ผมรออยู่เลยนะครับพอถ้าราคามันขึ้นไปนะครับ RSI เนี่ยมันน่าจะมีการปรับขึ้นนะครับ RSI ปัจจุบันอยู่ประมาณนะครับ65นะครับหลังจากไฮเดิมนะครับ2195ของพฤติกรรมราคาเนี่ย RSI ประมาณ85ผมมองว่า RSI มันน่าจะขึ้นมาประมาณนี้นะครับเราก็จะได้ bearish divergence ในกรอบ day ขึ้นมานะครับ RSI ลดต่ำลงนะครับพฤติกรรมราคายกสูงขึ้นนั่นหมายความว่าถ้าใครอ่านใจผมออกนะครับผมก็จะมองลักษณะของแบบนี้นะครับถ้าไป2205นะครับ2206หรือแม้กระทั่ง2200เราอาจจะเห็นโครงสร้างแบบนี้นะครับขึ้นไปทำ high นะครับเรียกว่าไปกินซับลอสนะครับแล้วค่อยวิ่งกลับลงมาหามีนนะครับเส้นค่าเฉลี่ยแถว2116นะครับนี่คือภาพที่อยู่ในใจผมนะครับว่าถ้ามันขึ้นไปนะก็เราอาจจะ buy ก่อนนะครับในจุดที่น่าสนใจนะครับแล้วไป exit อยู่ประมาณ2190นะครับอย่ามองทะลุไปถึง2205เลยนะครับ2205แถวนั้นเนี่ยมองเป็นจุดเข้าอีกทีนึงดีกว่านะครับแต่ว่าถ้ามันขึ้นไปนะครับ2205นะครับอันนี้น่าสนใจนะครับดูเรื่องของ
Bearish Divergence ในกรอบ Day ประกอบนะครับนี่คือภาพที่มองไว้นะครับขึ้นกับว่าวันนี้มันจะขึ้นก่อนหรือว่าลงก่อนนะครับไปดูในกรอบเวลาลาย4ชั่วโมงบ้างนะครับสำหรับราคาทองคำนะครับ4ชั่วโมงนะครับอันที่เราพูดถึงกันอยู่เมื่อเช้านะครับก็คือเพนแนนซ์นะครับเพนแนนซ์ก็คือสามเหลี่ยมชายธงนะครับโดยที่ขาธงเนี่ยนะครับเรามีขาธงเป็นชุดนี้นะครับการเคลื่อนที่แบบซูเปอร์บูลิตเทนแบบนี้นะครับราคาปรับตัวมานะครับหลังจากที่มันคอนซิเดตอยู่ในช่วงประมาณ2030นะครับแล้วก็ยืดมาถึง2195ก็ประมาณ160 170เหรียญ นะนี่คือขาธงนะครับแล้วตรงนี้ก็คือชายธงนะครับซึ่งผมพยายามนำเสนอนะครับแล้วก็ไม่รู้ผมไบแอสมากเกินไปหรือเปล่านะครับชายธงเนี่ยโดยเรียกว่าที่ผมเรียนมาละกันนะครับผมมองว่าโดยทั่วไปมันจะขึ้นนะครับผมก็มองทาร์เก็ตไว้ที่2190 2191ในลักษณะนี้นะครับแต่ว่าลุ้นมา 2-3 วันแล้วนะครับมันก็ไปเบรกสักทีนะครับวันก่อนเนี่ยลุ้นตรงนี้นะครับเมื่อวันอังคารนะครับไปชะลอตัวแท่ง 4S เนี่ยตรงนี้ 4-5 แท่งสุดท้ายมันหมดแรงนะครับกลับลงมาอีกนะครับวันนี้นะครับมันมาให้ลุ้นใหม่นะครับบริเวณนี้เองนะครับเมื่อเช้านี้นะครับอยู่ตรงนี้3แท่งนะครับลุ้นว่าจะเบรกไม่เบรกก็ยังไม่เบรกเริ่มกลับย่อลงมาใหม่นะครับนั่นคือยังไม่เบรกสักทีนะครับถ้าเบรกเนี่ยมันก็เป็นไปตามที่เราคิดนะครับหรือว่าสิ่งที่เราประเมินการคาดการณ์นะครับเราก็จะได้นะครับเราอาจจะได้กำไรประมาณหนึ่งนะครับในทิศทางของการเคลื่อนที่ระยะสั้นนะครับก็ไม่สั้นมากนะครับจากประมาณสักช่วงโลนะครับ2146 2145ขึ้นไปถึง2190ก็ประมาณสัก45เหรียญนะครับก็ไม่ธรรมดานะครับทีนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงล่าสุดนะครับในพฤติกรรมราคาทองคำก็คือมันไม่ได้มีโลใหม่นะครับโลเดิมเนี่ยเป็นโลของวันจันทร์นะครับโลนั้นนะครับก็อยู่ที่2146นะครับวันอังคารโลก็ยกสูงขึ้นนะครับมี2โลเลยนะครับช่วง2ทุ่มนะครับแล้วก็ช่วงเที่ยงนะครับยกสูงขึ้นนะวันนี้ก็ยังไม่มีโลใหม่นะครับกลายเป็นว่าตอนนี้มันเริ่มมีกรอบกันเคลื่อนที่มาอีกนะครับรอเวลาระเบิดนะครับรอข่าวช่วงตีหนึ่งรอระเบิดเวลาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะไปทางไหนนะครับเช่นเดิมนะครับเช่นเดิมนะครับสวัสดีครับคุณแคทนะครับมองว่านะครับผมมองว่ามีไบแอสว่าราคามันจะขึ้นนะครับทีนี้แนวรับนะครับแนวรับเนี่ยในกรอบ 4H นะครับ2147นะครับจุดนี้น่าสนใจนะครับถ้าใครสนใจที่จะบายนะครับ2147ลองพิจารณาดูนะ2147มันจะเป็นแนว BB นะครับ lower band นะครับอยู่ประมาณนี้2147นะครับตอนนี้อาจจะไม่เห็นนะครับหรือว่าเดี๋ยวผมไฮไลท์ขึ้นมานิดนึงนะครับให้มันชัดๆ lower band นะครับกับ upper band lower band ล่ะชุบ lower โอเคเนี่ยครับมันอยู่ประมาณสัก2147ส่วนแนวต้านนะครับก็ประมาณ2170ก็คือตัว upper band ตรงนี้นะครับประมาณ2169 2170แหละนะครับสมมุตินะครับผมสมมุติว่าในกรณีที่ราคาเนี่ยมันสามารถเบรกนะครับตัวโครงสร้างของ pennant นะครับหรือว่าตัวนี้ได้นะครับตัวนี้ตัว SMA นะครับหรือว่าตัว BB Middle Band เนี่ยมันกดราคาเมื่อเช้าบอกไปนะครับว่าคีย์สำคัญเลยเนี่ยมันอยู่ที่ตัว BB Middle Band เส้นสีฟ้าไม่ฟ้าเอาสีอะไรดีเอาสีเขียวแล้วกันนะครับสีแดงดีกว่านะครับเพราะมันเป็นเส้นกดสีแดงเนี่ยมันกดราคาอยู่นะครับตั้งแต่ไฮของเมื่อ 4:00 นของวันจันทร์นะครับหลังจากนั้นราคาไม่สามารถขึ้นไปเทรดอยู่เหนือตัว BB Middle Band ของกรอบ 4H ตรงนี้ได้เลยนะครับกดราคาอยู่ตลอดเลยนะครับถ้าวันนี้นะครับหรือว่าในช่วงหัวค่ำเนี่ยราคามันมีการเคลื่อนที่แบบนี้คือสามารถหนึ่งนะครับเบรกตัว SMA หรือว่า BB Middle Band ขึ้นไปได้นะครับทีนี้นะครับถ้ามันยืนอยู่ได้ย่ออยู่ได้กลับมาเทสนะครับ BB Middle Band อีกครั้งหนึ่งครับหรือแม้กระทั่งกลับมาเทสตัวแนวต้านของกรอบสามเหลี่ยมเดิมเนี่ยมันก็น่าจะขึ้นไปนะครับไปประมาณนี้นะครับ2170แนวต้านแรกนะครับถ้าผ่านได้ก็จะไป2180นะครับผ่านอีกนะครับประมาณ2190ประมาณนี้นะครับผมมองแค่นี้แหละที่
ในบุลิตไปแอดมองไม่เกิน2190โดยที่ระหว่างทางนะครับมันจะมีแนวต้านแน่นอนครับเลข Rounding Number 2170 2180 2190เพราะว่าเราก็จะเห็นนะครับ2170ก็เนี่ยนะครับจุดที่ราคามันกดลงล่าสุดนะครับแล้วก็2180ก็ประมาณนี้กดลงราคานะครับ2190ก็จะเป็นแนวเส้น Channel สีแดงนะครับซึ่งผมวาดไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับมันยังไม่ได้ Play สักทีนะครับไม่ได้ In Play สักทีก็คือราคายังไม่ไปเทสทั้งแนวต้านสีแดงหรือว่าแนวรับสีน้ำเงินเลยนะครับนี่คือคิดบวกนะครับในใช้ใบแอดของตัวเองเนี่ยผมต้องบอกอย่างนี้นะผมมีใบแอดท่านเนี่ยรับฟังนะครับท่านมีมุมมองการเทรดหรือว่ามี strategy ของตัวเองนะครับลองฟังนะครับแล้วคิดดูถ้ามันไม่ใช่นะครับเราใช้เรื่องของstrategy หรือว่ากลยุทธ์ของเรานะครับเพราะว่าบางทีเราฟังคนนู้นคนนี้มาเนี่ยทำให้เราเสีย mindset นะครับแล้วก็เสียแผนการเทรดอะไรของเรานะครับซึ่งมันไม่มีใครรู้หรอกนะครับว่าราคามันจะไปยังไงนะครับเพราะว่ามันเกิดสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับอันนี้มันก็เป็นการแค่คาดการณ์ในเชิงเทคนิคนะครับทีนี้นะครับสมมุติว่าราคามันไม่ได้ break out แบบนี้นะครับมันจะกดลงมาประมาณไหนนะครับสมมุตินะครับว่ามันลงมาถ้าราคามันลงนะครับสมมุติมันไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรเลยในระหว่างตัวระหว่างช่วงหัวค่ำไปจนถึงตีหนึ่งเนี่ยมันก็คงไหลมาเรื่อยๆเนาะถ้ามันเบรกในชุดของเบรกไอ้เส้นสีน้ำเงินเนี่ยผมเอาเส้นใหญ่ๆแล้วกันใหญ่สุดเลยถ้าเบรกเส้นสีอะไรดีวะสีดำนะครับถ้าเบรกเส้นสีดำได้นะครับมันก็คงจะลงไปนั่นแหละที่บอกนะครับแนวรับของรายวันนะครับในระดับ2116นะครับก็จะถ้าใครเทรด10 follow นะครับแถวนี้นะครับหรือว่าใครมีช็อตไบแอดดีกว่านะครับถ้าใครมีช็อตไบแอดเนี่ยแล้วสามารถไปหาความเสี่ยงได้นะครับจุดนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่เรียกว่าถ้าจะเข้าเทรดในกรอบสีเฮดเนี่ยก็ไม่เลวนะครับเพราะว่ามันยังอยู่ในช่วงต้นนะครับราคามันยังเกาะอยู่ไม่ห่างตัว BB middle band ไอ้เส้นสีแดงๆอยู่นะครับพอราคาอยู่ไม่ห่างหมายความว่ามันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ลงเลยนะครับก็คือเราอาจจะอยู่ต้นน้ำนะครับแบบนี้นะครับต้นน้ำแล้วราคาไหลลงไปนะครับจากจุดนี้เลยนะครับปัจจุบันอยู่ประมาณสัก2153นะครับอาจจะไหลเป็น2116ก็ประมาณ340เหรียญนะครับอันนี้เราต้องลองดูนะครับว่าเราช็อตไบแอดหรือว่าลองไบแอดนะครับช็อตก็คือถ้าเรามองเซลล์เนี่ยจุดนี้ยังโอเคอยู่นะครับสำหรับกรอบสีเฮดมีโอกาสไหลลงได้นะครับตามโครงสร้างเทรนเพราะว่าราคาเนี่ยมัน cross EMA ลงมาอยู่ทางด้านล่างนะครับแต่ถ้าเราลองไบแอดนะครับเช่นเดิมนะครับถ้ายังไม่มีออเดอร์นะครับก็รอเบรกแอนด์รีเทสนะครับอย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้นี้นะครับเบรกกลับมารีเทสแล้วก็มันจะมีสเต็ปอยู่ครับ70 80 90นะครับส่วนนะครับถ้าไม่ได้ใช้ชุดนี้นะครับเรามาลุ้นชุดนี้กันนะครับก็คือตัวกรอบsymmetric triangle เดิมนะครับไม่ใช่ symmetric ตัว descending triangle นะครับก็คือชุดนี้นะครับที่วาดไปให้ดูเมื่อเช้านะครับตรงนี้ถ้าลงมานะครับในระดับประมาณสัก43 44ลองอีกทีนึงครับว่ามันจะดีขึ้นไปได้ไหมนะครับในแบบนี้ทีนี้นะครับสมมุติว่าราคาเนี่ยมันไป90นะ90ออกก่อนนะครับแล้วดูว่าราคามันจะกลับตัวไหมนะครับถ้ามันจะกลับตัวเดี๋ยวเราค่อยจะมาโฟกัสกันนะครับในแถวๆ90นะครับถ้าราคามันชะลอตัวเราอาจจะมองช็อตตรงนี้อีกทีนะครับถ้ามันทะลุนะครับ2190ขึ้นไปสัก2205 2206อ่ะทีนี้นะครับผมมองว่าผมจะมาพิจารณาตรงนี้อีกทีนะครับเพราะว่ามันเข้าตะแลบแก๊ปในเรื่องของ bearish divergence นะครับเดี๋ยวจะดูนะครับตอนนั้นย้อนกลับไปดูในกรอบ day นะครับว่า RSI มันวิ่งมาประมาณไหนนะถ้ามันขึ้นประมาณสัก70อะไรประมาณเนี้ยนะครับก็อาจจะเริ่มพิจารณาช็อตกลับลงมานะครับโดยรวมเนี่ยหลังจากที่มันมา consolidate ในกรอบdescending triangle หรือว่าเราจะมองว่าเป็นตัว pennant เองเนี่ยผมมองว่าในหลังจากที่ราคามันขึ้นไปทำ high สูงๆแล้วเนี่ยนะครับมันน่าจะมีการปรับย่อลงมาแหละนะครับได้ลึกๆเลยนะครับเพราะว่าชุดต่อไปเนี่ยมันน่าจะเป็นการขึ้นยาวหรือว่าลงยาวนะครับในระยะประมาณนะครับคำว่ายาวเนี่ยระยะประมาณก็อาจจะ60เหรียญ นะครับ50เหรียญ6ประมาณ60เหรียญ นะครับแล้วก็ประมาณนี้แหละนะครับโอเคนะครับทองคำก็ประมาณนี้นะครับมีอะไรนะครับมีคนไหน
มีคำถามไหมครับเดี๋ยวย้อนไปดูกรอบเดย์กรอบเวลารายวันไม่ใช่กรอบ 1H นิดนึงนะครับกรอบ 1H ก็ยังน้องแนงอยู่นะครับไม่ได้ไปไหนสักทีนะครับราคาเนี่ยพูดจริงๆก็ดูน่าเบื่อเหมือนกันนะครับระยะการเคลื่อนที่ก็ไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่นะครับเลี้ยงตัวอยู่แถวเส้น EMA อะไรต่างๆอ่ะเมื่อเช้าเหมือนจะเบรกก็เบรกไม่ได้นะย่อกลับลงมาแต่ว่าไฮโลว่าไฮเนี่ยมันโลว่าโลนะครับมันดันยกสูงขึ้นอีกนะครับเหนื่อยใจตอนนี้นะครับ BB Middle Band ก็เริ่ม B Bollinger Band นะครับก็เริ่มแคบแล้วนะครับ Bollinger Band ก็คือไอ้ตัวเส้นกระหยักเนี่ยนะครับเป็นไส้เดือนมาเลยครับตอนนี้บีบเข้าหากันมันน่าจะสิ่งที่เราต้องสังเกตอีกอันหนึ่งนะครับสวัสดีครับคุณนางมาน้อยนะครับขอบคุณค่ะนะครับครับผมสิ่งที่เราอาจจะต้องรออีกอันนึงนะครับเราจะมองหาไอ้ที่เราเรียกว่า Bollinger Band Spike นะครับหรือว่า Bollinger Band Squeeze นะครับคือการบีบอัดเข้าหากันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะมีการสะบัดนะครับสมมุติว่าสะบัดลงนะครับปึ๊บแล้วก็ยิงขึ้นแบบนี้นะครับนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากที่ตัว BB นะครับ Upper Band Lower Band แล้วก็ Middle Band เนี่ยมันบีบเข้าหากันนะครับหรือว่าอาจจะสะบัดนะครับสะบัดไปชนแนวต้าน2170นะแล้วก็ลงยาวแบบนี้นะครับเป็นไปได้ทั้งรูปแบบเลยนะครับเพราะว่าหลังจากที่ Volatile นะครับหรือว่าความผันผวนตอนนี้นะครับอยู่ในระดับต่ำแล้วนะครับพอความผันผวนอยู่ในระดับต่ำเดี๋ยวมันจะตามด้วยการแรลลี่นะครับหรือว่าการดรอปอย่างรุนแรงนะครับความผันผวนสูงจะเริ่มเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามนะครับเกาะรถให้ถูกคันนะครับแล้วก็ใช้ความเสี่ยงให้ดีนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีความผันผวนสูงบางทีเนี่ยการที่เราไม่รู้ว่าเขาจะพูดอะไรเนาะถ้าเขาพูดออกมาแล้วมันเป็นผลลบต่อทิศทางของที่เราเทรดเนี่ยมันก็จะทำให้อาจจะทำให้พอร์ตของเราอาจจะเสียหายได้นะครับสวัสดีคุณนุกนะครับขอบคุณครับอาจารย์แชร์ให้แล้วนะจ๊ะโอเคขอบคุณมากเลยนะฮะคุณนุกครับคุณเบียร์นะครับรอทั้งวันไม่ไปไหนสักทีค่ะเลยไปเล่น TF 5M 15M 5M อ๋อโอเคนะครับเก็บแคสโฟระหว่างทางครับก็ได้นะครับถ้าเราเล่นได้นะครับใช้พวกของสกัลปิ้งอะไรต่างๆนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์จะรุ่นทางไหนดีมึนนะมึนเหมือนกันครับจะเบรกก็ไม่เบรกผมรู้ให้มันเบรกอ่ะตั้งแต่เมื่อวานวันนี้นะครับมันไม่ไปสักทีนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มจะเขวเหมือนกันนะครับแต่ว่าโลมันก็ยกโลว่าไฮเนี่ยมันก็ยังยกสูงอยู่ก็ยังลุ้นอยู่นะครับโอเคนะครับวันนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ที่เป็นกำลังใจให้นะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับเทคไอยูไปiUX Market นะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้จาก Play Store และ App Store นะครับ iUX Market Application เทรดได้โดยตรงจากตัวแอปพลิเคชันเลยครับทำ transaction ทางด้านการเงินได้เลยนะครับฝากถอนนะครับเทรดสินทรัพย์ได้กว่า250รายการนะครับได้รับคะแนนความเชื่อมั่นนะครับในระดับสูงเลยนะครับจาก Trust Pilot Trust Finance รวมถึง Wiki FX นะครับเทรดแบบ Zero Swap นะครับวันนี้นะครับถือออเดอร์ไปเลยนะครับสู้เฟดสู้อัตราดอกเบี้ยนะครับเพราะว่าเป็นไม่มีค่า Swap นะครับดีมากๆเลยแล้วก็ไม่มีค่าคอมมิชชั่นด้วยนะครับเพียงแต่ว่าเราเลือกประเภทบัญชีให้ถูกนะครับเราสามารถ compare ประเภทบัญชีได้นะครับไปที่บัญชีภาพรวมบัญชีแล้วเราก็จะเห็นนะครับเทียบกันปอนด์ต่อปอนด์อันไหนดียังไงนะครับอันไหนเด่นอันไหนดีนะครับเราไป compare กันได้นะครับในบัญชีสีประเภท standard standard plus ที่มีเราสามารถรับเครดิตโบนัสนะครับ30เหรียญนะครับไปใช้เทรดได้นะครับในบัญชีประเภท standard นะครับหรือว่า standard plus กับ standard เนี่ยเวลาฝากเงินนะครับเราก็จะได้นะครับโบนัสฝากเงิน 35% หรือว่าอีก 25% ก็ได้นะครับถ้าท่านเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพนะครับบัญชีรอบัญชีโปรนะครับ spread ต่ำมากๆนะครับเริ่มต้นที่ 0.0 เลยนะครับใช้ leverage ได้ถึง 1:3,000 นะครับสวัสดีครับ